แต่วันแม่ปีนี้เนี่ยเราไม่มีแม่ให้คอยดูแลแล้วงั้นอยากให้คนที่มีแม่ให้คอยดูแลเนี่ยรักท่านเอาใจใส่กับท่านนะท่านอยู่กับเราได้อีกไม่นานแล้วไม่รู้ว่าเราเมื่อไรเราไม่รู้ว่าในชีวิตวันหนึ่งเนี่ยเราจะอยู่กับท่านได้อีกนานแค่ไหนอยู่ท่านจะไปจากเราแล้วก็ได้อย่างนั้นฉะนั้นอยากให้ทำทุกวันให้ถือเป็นวันแม่ให้ดีที่สุดอย่าคิดว่าต้องวันนี้ถึงเป็นวันแม่ทุกวันในชีวิตของเราใน365วันเป็นวันแม่ทุกวันสำหรับเรานะครับทำเถอะครับก่อนที่จะมีโอกาสได้ทำอย่างครบนะครับ